เรื่องนี้เป็นยังไงไปโดนอะไรมายังไงพระจับมันคือยังไงแล้วทำไมถึงต้องกลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องหลอนสยองขวัญที่เราจะได้คุยในวันนี้มินนี่มาเล่ากันดูต้องบอกก่อนว่าหนูแอบส่งรูปไปใน Facebook ของพี่วีนะคะเผื่อพี่วีอาจอยากจะขึ้นรูปให้อะไรเงี้ยเพราะว่ารูปอ่ะมันไม่ได้โชว์หน้าอะไรเยอะแยะมากมายแต่ส่วนเรื่องที่หนูจะยกมาเล่าเนี่ยคือไม่ได้ถึงกับหลอนมากแต่จะเป็นวิทยาทานให้กับคนฟังหรือจะเหมือนประมาณว่ามันมีเรื่องที่เหนือธรรมชาติเฉยๆอะค่ะครับคือหนูจะบอกว่าขอกราบสวัสดีทั้งใน YouTube แล้วก็ช่องพี่วีซ่าแชนเนลนะคะหนูก็จะบอกว่าหนูเป็นขาจรหน้าใหม่ที่กำลังหัดเต้าเรื่องค่ะเอาเลยเอาทำใดที่หนูพูดไม่ดีหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอาจจะเล่าไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสื่อสารได้ไม่ชัดก็หนูจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวหนูเนี่ยอยู่กับการกินเจเป็นพี่ต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นพี่เลี้ยงนะคะหนูเป็นพี่เลี้ยงม้าทรงตั้งแต่ปี52ปี52เนี่ยหนูเป็นพี่เลี้ยงม้าทรงมาตลอดเลยในบ้านในครอบครัวของหนูพี่ชายแม่เนี่ยแม่จะกินเจแต่พี่ชายและหนูเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงม้าทรงมาตลอดครับก็เราก็เป็นมาตลอดแล้วก็ดูแลม้าทรงตามแบบพี่เคยเห็นใช่ไหมคะเวลาเขาขึ้นทรงม้าทรงกันกินเจอ่ะตอนนี้ภาพออกอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มินนี่ฮะสัญญาณมินนี่วิ่งมาเป็นสีแดงทีเหมือนกันอ๋อตอนนี้ต่อ Wi-Fi อยู่ไหมอ๋อไม่ Wi-Fi เน็ตเลย 5G เลยคุณพี่เหรออ่ะเล่าไปก่อนเมื่อกี้สัญญาณมันหายไปช่วงเลยนะแปะไม่เป็นไรเล่าต่อก่อนค่ะหนูก็จะบอกว่าหนูได้เข้ามาในวงการของการเป็นพี่เลี้ยงม้าทรงเนี่ยตั้งแต่ปี52 2552ก็ได้มาเป็นพี่เลี้ยงม้าทรงม้าทรงที่หนูเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยหนูเป็นพี่เลี้ยงม้าทรงของนาจาก็คือเพื่อนหนูหนูก็ได้ดูแลเขามาตลอดจนมาปี60อันนี้เรื่องปีพ.ศ.หนูอาจจะไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่แต่หนูพยายามมันหลายปีมาแล้วค่ะหนูก็พยายามที่จะมาย้อนอดีตดูว่าประมาณคร่าวๆตอนช่วงนั้นตอนปี60น่ะหนูก็เริ่มมีความรู้สึกว่าม้าทรงมันน้อยครับพอมันน้อยปึ๊บเราด้วยความที่เราคุกคีกับศาลเจ้ากับเทศกาลถือศีลกินเจกับพี่เลี้ยงเนี่ยมาโดยตลอดก็คือได้คุกคีจนมีอยู่วันนึงที่พี่เพื่อนของพี่ชายหนูเนี่ยเขาก็พูดมาว่าทรงไอ้มีนเนี่ยมันน่าจะลงม้าทรงได้เนาะมันอยู่กับศาลเจ้ามานานแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับหนูก็เลยพูดว่าเฮ้ยพี่ไม่เอาหนูเป็นคนจิตหนูเป็นคนดวงแข็งเหมือนไม่ใช่คนจิตอ่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เอาหนูขอเป็นพี่เลี้ยงดีกว่าเพราะหนูชอบในการเป็นพี่เลี้ยงม้าทรงคอยดูแลคอยตามเหมือนเป็นมือขวาให้กับเวลาที่ท่านได้ลงมาเหมือนบิงอะเรามีเทศกาลกินเจเราต้องคอยดูแลท่านคือหนูผูกพันไปแล้วแต่ให้หนูเป็นม้าทรงอะหนูไม่เอาหนูก็พูดเลยนะกับทางบ้านพูดกับที่บ้านพูดกับพี่ชายเลยว่ามาเป็นม้าทรงไม่เอาแต่เป็นพี่เลี้ยงอะเป็นประมาณนี้ครับพอปี61หนูก็เริ่มเข้ามาเรียนมหาลัยในกรุงเทพพอช่วงที่หนูเข้ามาเรียนพยาบาลในกรุงเทพแถวรังสิตของ5ประมาณนี้นะคะมหาลัย1ตอนนั้นหนูเป็นเฟรชชี่ปี1อยู่ช่วงนั้นน่ะมันก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วค่ะพี่วีหนูอ่ะจะมีอาการอย่างนึงเวลาเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจอ่ะแต่ก่อนหนูลืมบอกไปก่อนหน้านี้ก่อนที่หนูจะมาเรียนน่ะหนูจุดธูปบอกแล้วนะคะจุดธูปบอกอติอโมยอากงคนองค์ที่หนูดูแลบอกว่าหนูจะไปเรียนแล้วนะหนูอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาตีนะคะอะไรประมาณนี้เราก็ได้จุดได้ลาได้บอกอะไรกล่าวเรียบร้อยแล้วหนูก็มาเรียนที่กรุงเทพมาเรียนพยาบาลด้วยความที่ไปเรียนตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติอะไรมากค่ะพี่วีแล้วพอช่วงเข้าแบบช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยหนูจะมีอาการหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะหูหนูอะจะได้ยินแต่เสียงกองตลอดกองยังไงถ้าในพิธีกินเจอ่ะมันจะมีการตีกองตุ้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 งคือการตีกองให้กับม้าทรงคนที่ทรงอะค่ะเหมือนการปลุกอะไรสักอย่างอะค่ะแต่มันจะมีการตีกองแล้วหนูอะก็เ
ยินตลอดมันอยู่ข้างหูถึงแม้ว่าเราจะอยู่หอในอะไรเงี้ยหนูก็บอกโทรหาแม่นะบอกว่าให้แม่ที่บ้านหนูจะมีกลิ่นซิมที่รู้จักไหมคะกลิ่นซิมไม่รู้ครับอธิบายหน่อยกลิ่นซิมก็คือเหมือนองค์ตัวแทนขององค์เหมือนคล้ายๆพระค่ะแต่ถ้าคนจีนเขาจะเรียกกลิ่นซิมเป็นเทวรูปเหมือนแปดเซียนเหมือนอะไรรูปปั้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าทางจีนเขาจะเรียกว่ากลิ่นซิมที่บ้านหนูจะมีกลิ่นซิมของเจ้าแม่กวนอิมอติอมวยก็จะมีหมดแล้วก็จะมีเนี่ยองค์ปักจาให้จือที่หนูได้มาจากศาลเจ้าหนูบอกแม่จุดธูปให้หน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วใจสั่นได้ยินแต่เสียงกองไม่รู้ว่าเขาจะมาทาบทามหนูอีกไหมเพราะหนูบอกเลยว่าหนูไม่เอาหนูก็บอกให้แม่จุดธูปบอกอติหน่อยบอกว่าไปลงไม่ได้คือเรียนแล้วประมาณว่าหนูมาเรียนแล้วหนูกลับไปไม่ได้เพราะว่าหนูเรียนกรุงเทพอ่ะแล้วไปลงมันจะไปลงที่ไหนศาลที่ไหนแล้วเราก็ไม่ได้สนิทเหมือนถ้าหนูจะไปลงแถวรังสิตหนูก็ไม่รู้อีกว่าคนแถวรังสิตเขาจะคิดว่าหนูเป็นยังไงมาจริงมาเล่นมามันมีพระปลอมก็มีนะพี่พระปลอมพระจับพระแท้มีหมดครับในเทศกาลเนี้ยคือพอเริ่มอาการมันเริ่มหนักขึ้นช่วงนั้นอะจะเป็นช่วงหนูดวงตกหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะพี่วีแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งอะที่มันทำให้หนูอะต้องกลับบ้านไปทรงเลยอะมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือช่วงนั้นอะรถซิ่งคลอง5จะดังมากครับหนูอะก็จะชอบไปกับปักค่าเข้าหอประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองประมาณเนี้ยตอนนั้นอะที่ไปก็คือหนูเป็นผู้โดยสารนั่งรถไปกับบรรดาเพื่อนๆแล้วก็มีผู้ชายแฟนของเพื่อนก็มันเป็นรถ All New D-Max 4ประตูข้างหลังมันจะมีงานค้ำ X กับ X bar ค่ะพี่วีมากันแรงมากพี่วีนึกภาพตามนะคะสี่แยกคลอง5วัดมูลนะคะแถวๆนั้นนะคะมันจะเป็นสี่แยกเลยขึ้นทางด่วนแล้วก็ตรงไปธัญญะคลอง6นั่นค่ะอยู่ๆก็ชนตั้มรถนี่เละเลยอัดเลยนะพี่คนขับเสียชีวิตคาที่นั่งหน้าเสียชีวิตคาที่ข้างๆเพื่อนหนูว่าเข้า ICU แต่ตัวหนูเนี่ยหนูไม่ได้แขวนทักนะพี่วีหนูบอกก่อนถลอกเจ็บหน้าอกเฉยๆแบบมันดันหน้าอกเฉยๆแล้วตอนนั้นน่ะแล้วหนูก็รีบโทรหาแม่รีบบอกแม่ว่าเออมันเกิดเหตุอย่างนี้นะแม่ได้จุดธูปบอกให้หรือยังอะไรประมาณเนี้ยแม่บอกแม่จุดธูปให้แล้วนะแล้วช่วงนั้นมันเหมือนเป็นช่วงเทศกาลกินเจเข้าวันที่3วันที่4ได้แล้วหนูก็เลยแม่ไม่ไหวแล้วใจมันไม่ค่อยดีมันเหมือนเขามีเหมือนอะไรจะมาอะไรอย่างเงี้ยพี่วีหนูไม่สุขสบายเลยมันอึดอัดไปหมดจนบอกแม่ขึ้นมาที่มหาลัยให้หน่อยได้ไหมแล้วมาคุยกับครูกับอาจารย์ให้หนูหน่อยปอมบอกว่าประมาณว่าที่บ้านมีปัญหาอะไรก็ได้ให้ได้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้แม่ก็มาคุยกับทางครูทางอาจารย์ที่มหาลัยให้ก็ขอลาไปประมาณ5วันกลับบ้านแล้วก็หนูก็ได้กลับมาที่บ้านหนูอะค่ะประจวบคีรีขันธ์ที่สถานที่ของหนูที่หนูเคยเป็นพี่เลี้ยงมาตั้งแต่ปี52อะค่ะแล้วปีแล้วลูกแล้วหนูก็ลาไปปี661เนี่ยค่ะกลับไปเท่านั้นเลยพี่วียังไม่ทันเข้าพิธีอะไรสักนิดนึงอะเอาแล้วพี่วีจริงใจหนูมันเล่าร้อนมันแบบมันเหมือนมีอะไรจะมาแทรกมันอึดอัดตลอดจนพี่ชายหนูบอกว่าปล่อยเลยอย่าต้านมีนปล่อยแล้วก็ไม่เอาไม่อยากหนูกลัวอย่างนึงพี่วีหนูกลัวโดนแทงปากเพราะพระใหม่เนี่ยต้องแทงปากเขาถึงจะพูดสื่อสารได้ถ้าไม่แทงปากก็จะพูดไม่ได้นี่คือสิ่งที่หนูกลัวมาตลอดถึงหนูจะเป็นพี่เลี้ยงหนูต้องคอยดูแลการแทงปากอะไรเงี้ยหนูเจอมาหมดแต่หนูไม่ขอเป็นเองประมาณนี้และทีนี้ด้วยความที่แบบว่าหนูเคยพูดกับแม่ไว้ว่าบ้านเราไม่มีฐานะบ้านเราอะถึงคือไม่รวยอะพี่วีแล้วการตัดชุดต้อชุดหนึ่งของม้าทรงมันหลักหมื่นหนูเคยพูดว่าจับได้แต่ต้องให้หนูถูกหวยหรือให้แม่ถูกหวยต้องมาตัดต้อตัดชุดอะแบบนี้ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยจนวันนั้นอะหนูกลับไปที่หนูกลับไปที่ศาลเจ้ากลับไปถึงปุ๊บพอมันมีอาการปุ๊บที่หนูพี่ชายบอกปล่อยเลยมินอย่าต้านนะหนูก็ปล่อยปุ๊บก็โดนพระอะเข้าจริงๆค่ะตอนนั้นอะหนูไม่รู้สึกอะไรนะพี่แต่ตอนที่แม่บอกหนูว่าหนูลงออกอีกทีนึงอะให้หวยมาตอนนั้นอะสุดท้ายก็ซื้อเป็นหอยลาวหอยลาวคุณขอโทษทีค่ะหอยลาวเนาะสรุปวันนั้นแม่
อาหารทะเลลาวเต็มๆเลยค่ะ4ตัวตรงที่เขาให้เออสุดท้ายวันนั้นแม่ก็เลยอ่ะไปตัดต้อตัดชุดอะไรให้หนูเสร็จสับคือเอาต้อซื้อต้อคนอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยที่เขาตัดแล้วเขาไม่ได้ลงอ่ะก็ไปซื้อต่อเขาแล้วก็มาถวายเราสรุปแล้วหนูก็ได้ลงทรงแล้วก็ได้เป็นม้าทรง5วันที่หนูต้องกลับไปต้องโดนแทงปากทำทุกอย่างไม่ว่าจะเล่นทุกอย่างอ่ะพี่วีที่เขาอยากจะเล่นแล้วทุกอย่างที่เขาทำอ่ะหนูไม่เคยมีแผลเป็นไม่เคยมีแผลอะไรเลยนะคะพี่วีไม่ว่าเป็นการแทงปากแทงปากหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นน่ะหนูต้านตลอดจนพี่อ่ะพี่ชายหนูเขาพูดว่ามันจะมี2ลักษณะเขามาช่วยเราให้รอดพ้นจากความตายครับกับมีอีกอย่างนึงไม่บางทีเราก็จะแบบเหมือนจะเป็นช่วงที่ทำให้เราต้องเอ๋อได้อะไม่ตายก็เอ๋อสองอย่างเนี้ยถ้ามึงไม่เอาอ่ะก็นี่เขาเรียกว่ากรณีที่พระจับแต่มันก็จะมีพระอัดด้วยพระอัดก็พวกผู้ชายพวกม้าทรงผู้ชายใหญ่ๆที่เขาชอบอัดกันบางคนอะอะไรคืออัดหนูอะคือหนูอันนี้หนูอะไม่เอาเป็นว่าหนูไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่แต่เท่าที่หนูเห็นนะพวกพี่ผู้ชายที่ลงมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะคอยสวดด้านหลังอ่ะคอยสวดอัดให้เวลาที่จะมีม้าทรงพวกทหารเอกพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะคอยสวดตลอดแล้วให้อัดเข้าง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ของหนูเนี่ยหนูไม่ได้อัดนะหนูปล่อยตัวตามสบายแล้วอยู่ๆเขาก็มาเลยมาเต็มอยู่หนูไม่เคยรู้สึกอะไรเลยแม่บอกว่าตอนเวลาที่หนูลงอ่ะหน้าไม่เหมือนหนูต้องกินน้ำแดงประมาณ 3-4 แพ็คเลยอ่ะเดี๋ยวนะหนูส่งรูปไปให้พี่วีแล้วเออเห็นอยู่รูปตอนที่ถูกลงอ่ะแต่ว่ามันเห็นหน้าคนอื่นค่อนข้างชัดไงพี่ก็เลยว่าเอ้ยไอ้รูปนั้นไม่ต้องเพราะมันเป็นรูปหนูอยู่รูปนึงแล้วก็รูปหนูจะบอกอะไรหนูเปิดให้ก็ได้ไม่จะมีรูปนึงมันมีอันนี้อยู่พี่ว่าจะเอาขึ้นอยู่มันเป็นรูปของการตั้งวงทำกิจกรรมสักอย่างนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมผู้ฟังดูทางหน้าช่องทางหลักแล้วกันส่วนช่องทางรองเดี๋ยวมินนี่ยกรูปขึ้นมาดูก็ได้เอารูปที่ตั้งวงเราคุกเข่ากันนะต้องลดไฟหน้าจอลงนิดนึงไหมนะฮะเป็นรูปเดียวกันใช่นี่แหละนะฮะรูปนี้น่ะมันมีความหมายตรงที่ว่าม้าทรงอ่ะเขาจะทำพิธีตรงเนี้ยช่วงทางสามแข้งทางแยกเพื่อที่ว่าเอาความเจ็บปวดของชาวบ้านพี่น้องที่อยู่บริเวณแถวนั้นเอามาใส่ตัวม้าทรงการที่ทำเนี่ยก็มีการเล่นมีดปาดลิ้นแทงหน้าอะไรประมาณเนี้ยเอาความเจ็บปวดอ่ะมาหรือสถานหรือพวกที่แบบมีดวงวิญญาณมีอะไรแบบที่มันเหนือธรรมชาติอะค่ะเอากลับมาใส่ตัวม้าทรงประมาณเนี้ยพี่วีแล้วก็ตั้งแต่ที่หนูได้เป็นม้าทรงมาที่ถวายตัวเขานะคะครับเรื่องที่หนูได้เจอก็มีแค่ถูกหวยถูกหอยไอเนี้ยค่ะอาหารลาวเนี่ยถูกสี่ตัวตรง3รอบประมาณนี้แล้วก็พอลง5วันครบตามจำนวนที่หนูกลับไปอ่ะหนูก็ได้ลาเขาอีกทีนึงว่าหนูจะต้องมาเรียนแล้วจริงๆครับเรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือที่หนูช่วงที่หนูโดนพระจับเดี๋ยวนะผมได้รับข่าวจากทางเมื่อกี้นะฮะแป๊บนึงดูพี่ก๊อกหน่อยเออผมทำไมนะฮะมีอะไรสาระสำคัญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหนูรู้ข่าวแค่ว่าพี่ก๊อกเขาจะดีเบตแต่หนูไม่รู้ว่ายังไงต่อตอนเด็กน้องตอนเดียวนี้ป้าไม่ค่อยออกผมไม่เห็นเขาอะไรอยู่นะแต่ตอนนี้ก็เหมือนพูดไม่รู้ครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะเดี๋ยวค่อยไปตามหลังละกันนะโปรเซสรายการพี่ก๊อฟเขาค่อนข้างกว้างอะนะผมไม่รู้ว่าอันนี้คุยกันอยู่เรื่องอะไรอยู่เราไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นใช่เราไม่รู้ประมาณนี้นะในส่วนของการที่ตอนนั้นไปดูแลม้าทรงไปทำงานในหน้าที่ของพี่เลี้ยงจนสุดท้ายเราก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่าเฮ้ยมันจะต้องย้อนกลับมาหาตัวเราในส่วนที่แบบเขาเลือกเราเป็นม้าทรง
แล้วเหตุอะไรทำไมเขาถึงเลือกมินนี่อ่ะคือหนูไม่รู้เหมือนกันนะพี่วีว่าเหตุผลอะไรแต่วันนั้นพี่ชายหนูพูดว่าถ้าโดนพระจับแล้วไม่มาหรือการที่โดนพระจับอ่ะแสดงว่าดวงมึงอ่ะกำลังจะตกไม่ตายก็ประมาณนี้แล้วเหตุการณ์ที่หนูก่อนที่แบบที่หนูไม่ไหวแล้วก็คือที่โดนรถชนแล้วเพื่อนตายกันหมดอะค่ะแล้วหนูไม่เป็นอะไรเนี่ยนี่คือจุดนึงที่หนูรีบโทรบอกแม่และแม่จุดธูปบอกอติให้หนูหรือยังประมาณนี้ว่าแม่จุดธูปบอกอติให้มีนแล้วใช่ไหมว่ามีนกลับไปไม่ได้นะมีนต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกแม่จุดให้แล้วนะแล้วอยู่ๆอ่ะมันก็เกิดเหตุเนี่ยคือมันไม่ได้นานเลยนะพี่วีเหมือนหนูบอกแม่วันนี้แล้วอีก2วันหนูโดนรถชนนะพี่วีแล้วทุกคนน่ะโคม่าหมดเลย2คนข้างหน้าคือเสียชีวิตคาที่มีหนูอ่ะแค่รอยถลอกแล้วก็เจ็บหน้าอกเหมือนมันดันน่ะแล้วก็เพื่อนอ่ะข้างๆเพื่อนผู้หญิงหนูอ่ะอยู่ ICU แต่ปัจจุบันเนี้ยเค้าก็มีชีวิตนะคะไม่ได้เสียชีวิตก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าสุดหรือว่าเค้าเลือกเราจริงๆหนูพยายามต้านมาตลอดพี่วีหนูไม่เอาเพราะว่าหนูช่วงนั้นน่ะหนูป๊อปปี้เลิฟแล้วแฟนหนูคนเนี้ยไม่โอเคกับการที่มีแฟนเป็นม้าทรงถ้ามึงลงกูเลิกโอ้โห2รอบมันแอนตี้เลยพี่มึงลงกูเลิกเลยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้พี่อยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะวันที่เรากลับบ้านไปความรู้สึกมันเป็นยังไงวะไอตอนที่เรารู้สึกว่ามีอะไรกำลังพยายามลงมาที่เราอะตอนนั้นมันไม่ได้เข้าใช่ไหมพิธีก็ยังไม่ได้เข้าโอ้ยตอนนั้นหนูจะเข้าไปในศาลเจ้าอ่ะช่วงใกล้ๆพิธีกำลังจะเข้าหนูจะมาช่วงประมาณนั้นหนูจะไม่นั่งอยู่ก่อนหรืออะไรแต่ก่อนที่หนูจะอะไรหนูก็จะจุดธูปบอกอติองค์ที่หนูเคยเป็นพี่เลี้ยงอ่ะหนูจะจุดธูปมาแล้วนะอะไรอย่างคือพี่วีหนูจะบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คือมันเหมือนมันผูกพันไปแล้วอ่ะตลอดเวลาที่หนูเคยเป็นพี่เลี้ยงอ่ะแล้วมันผูกพันตลอดหนูรักมากเลยนะองค์ที่หนูลงอ่ะชื่อว่าปักจาไทจือเป็น3พี่น้องตระกูลหลีที่มีศาลที่อ่างศิลานั่นคือที่หนูลงเหรอฮะหนูผูกพันมากตอนหนูเป็นมาพี่เลี้ยงหนูผูกพันเขามากกว่าเราจะได้เจอกันเหมือนปีนึงเรากินเจครั้งนึงอะพี่วีพี่อยากถามเหมือนกันอันนี้ถามจากพี่ไม่เคยคุยกับม้าทรงมาก่อนพี่ไม่เคยคุยกับคนดูแลม้าทรงมาก่อนด้วยพี่ถามจริงๆองค์เทพทุกองค์ที่มาลงทรงท่านฉันท่านกินมังสวิรัติกันทั้งนั้นไหมกินมังไหมกินเจเนี่ยอันนี้หนูจะบอกว่าแล้วแต่คนนะม้าทรงคนไหนพี่เลี้ยงคนไหนที่ถือศีลดีปฏิบัติดีเวลาลงเขาจะรักษาคุณจะไม่เจ็บเวลาท่านเล่นอะไรอย่างเช่นแทงป่าเล่นมีดเล่นอาวุธอะไรต่างๆนานาของท่านมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราอะถือศีลครบไหมเหมือนเวลามินกินเจอะมินนั่งนินทามินนั่งคุยกับพวกบรรดาแบบ LGBT อะพี่วีหนูเป็นร้อนในเลยนะช่วงที่เทศกาลกินเจท่านเรามานั่งแบบนินทากันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรเงี้ยครับเราต้องถือศีลให้ดีถ้าคนไหนที่ถือศีลไม่ดีเวลาท่านเล่นอะไรแทงปากเล่นหนักๆอะคุณเหมือนเขาท่านจะไม่ค่อยรักษาตัวเราประมาณนี้ในคำถามพี่หมายความว่าเทพองค์ที่เราส่งเขาเนี่ยทุกเทพทุกองค์ที่มาส่งในช่วงกินเจเนี่ยท่านเป็นเทพที่กินเจไหมกินเจอยู่แล้วถึงแม้ท่านไม่ลงมาท่านก็กินเจถูกไหมท่านก็เป็นเทพที่ดูแลเรื่องเจใช่ไหมใช่ทีนี้พี่อยากรู้ว่าตอนไหว้เจ้าอ่ะไอ้พวกไก่พวกเป็ดพวกหมูเนี่ยไหว้ใครเหมือนไอ้พวกไก่พวกเป็ดเหมือนเขาไหว้ให้กับพวกบรรพบุรุษอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ไหว้ให้กับพวกส่วนมากอะมาเวลาหนูสังเกตเห็นนะอันนี้หนูไม่ค่อยรู้โดยตรงลึกๆนะม้าทรงเวลาไปแบบบ้านคนไหนที่ตั้งโต๊ะเขาจะหยิบแค่ผลไม้กับดอกไม้พวกหมูพวกอะไรเนี่ยเขาไม่ยุ่งไม่นี่แหละนี่แหละจะให้พวกพี่เลี้ยงกินนี่แหละคือคำถามพี่เลยว่าทำไมคือเทพหรือว่าคนที่
ป็นม้าทรงในงานกินเจทุกองค์ที่พี่เห็นนะแล้วพี่ก็เป็นคนที่ผ่านเทศกาลกินเจที่มีม้าทรงด้วยบ้านพี่อยู่ชุมชนจีนเก่าเหมือนกันเออท่านถือบำเพ็ญการกินเจส่วนตัวตลอดอยู่แล้วแต่ประเด็นคือทำไมเวลาไหว้เจ้าคำว่าไหว้เจ้าอะไหว้เจ้าอะไรก็แล้วแต่ทำไมเอาหมูเอาหัวหมูเอาเป็ดไก่เอาอะไรมาไหว้ไม่ของผมมาตั้งกัน 4-5 โต๊ะเลยนะที่บ้านสมัยก่อนไหว้เจ้าที่ไหว้อากงไหว้เจ้าไหว้กลางแก้ไหว้ตีเกี้ยคือไหว้ครบอะทำไมวะทำไมประหัตประหารหลายชีวิตเหลือเกินแต่ทำไมถึงเวลากินเจแบบพยายามบอกว่าข้านี่บริสุทธิ์กินเจแต่เมื่อกี้เพิ่งประหารเข้ามาแล้วประหารไหว้ใครอาม่ากูเต็มที่เป็ดตัวเดียวก็อิ่มชิบหายแล้วนึกออกปะกงกูเนี่ยเอาหูหมูไปข้างนึงอ่ะฟันก็ไม่เหลือแล้วเคี้ยวไม่เข้าแล้วแต่ประเด็นคือไอ้ที่เหลือเกินกว่านั้นน่ะไอ้หัวหมู2หัวเป็ด5ตัวไก่อีกอะไรอย่างเงี้ยไหว้ใครวะหนูอันนี้ตามที่หนูไม่แน่ใจนะหนูว่าน่าจะไหว้พวกบรรพบุรุษมากกว่าเออแต่พี่ก็แค่เคยสงสัยแล้วเคยถามพี่ศักดิ์ไปทีนึงนี่แหละกับคำถามเนี้ยแต่ละคนก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกันกับการทำเรื่องพวกนี้พี่เลยในมุมพี่ศักดิ์อาจจะเป็นรุ่นพี่ที่เฮ้ยแกโตมาแกเจอการทำพิธีเหล่านี้มาเยอะก็เลยอยากได้ความรู้ทีนี้มาเจอในมุมของม้าทรงบางคนที่ใกล้กับประเพณีกินเจมากที่สุดแล้วถูกป่ะเรียกว่าทีมงานไม่ว่าจะทีมงานไม่ว่าจะม้าทรงในใกล้กับประเพณีตรงนี้ที่สุดแล้วพี่ก็เลยว่าขอฟังหน่อยว่าจากมุมตรงนี้ของเราคิดว่ามันมายังไงมันเป็นยังไงจะได้แบบเอามาถกมาเถียงมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเพิ่มไงหนูว่าน่าจะไหว้บรรพบุรุษเพราะว่าเท่าที่หนูสังเกตเห็นนะไม่มีม้าทรงคนไหนจับหมูจับไก่นะหยิบแต่กล้วยหยิบแต่ผลไม้ให้พี่เลี้ยงตลอดก็นั่นดิว่าแต่พวกไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าที่ไหว้อะไรซะมากกว่าที่เขาได้ตั้งก็นั่นแหละพี่ถึงบอกไงว่าเราที่บ้านพี่ไม่ได้ไหว้ถ้าไหว้บรรพบุรุษไหว้ในบ้านไหว้หน้ารูปเอากระถางท่านลงมาไหว้ถูกไหมไหว้เจ้าจี้ไหว้ตีจู้ไหว้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ไปไหว้หน้าแล้วที่ไหว้ข้างนอกอ่ะฟ้าดินอ่ะเจ้าที่เจ้าทางป่ะพี่คือโอ้โหเข้าใจเลยนะต้องคารวะไหว้กลางบ้านไหว้บรรพบุรุษอันเนี้ยผมเข้าใจพี่นินจาเหมือนกันคือที่บ้านผมมาเวลาไหว้ครบมากคือไหว้เยอะมากผมก็ไม่รู้ว่าโอ้โหอะไรวะประหัตมหาอะไรกันขนาดนั้นวะแต่ถ้าในศาลเจ้าเลยเวลาถือศีลกินเจเนี่ยแกส้มเขาจะไหว้ประตูกี่ทิศไม่รู้อ่ะพวกนั้นน่ะเหมือนเขาจะจุดธูปดอกเดียวนะพี่แล้วจะเป็นธูปยาวแล้วธูปเนี่ยห้ามแบบห้ามให้ดับอ่ะคนที่ดูแลศาลเจ้าจะต้องคอยตรวจเช็คตลอดเหมือนในที่สถานที่เนี้ยที่เราทำพิธีกันนะห้ามมีสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาในสถานที่นี้เลยไม่งั้นนะของจะเสื่อมในหน้าที่นี้คือร่างทรงจะเจ็บลงไม่เต็มมาไม่สุดประมาณเนี้ยเหมือนเวลาในสถานที่ลงม้าทรงเขาจะไม่ค่อยให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนไปยืนอยู่ข้างฐานเลยอะไรเป็นหมาอะไรนะพี่เคยเห็นอ่ะใช่แล้วเวลาถ้าม้าทรงคนไหนนะที่รู้นะแบบหนูเคยเห็นช็อตนึงนะที่หนูละลงกวนอูชี้หน้าไล่ผู้หญิงคนนี้เลยนะด่าเป็นภาษาจีนในจีนกลางเนี่ยว่าเลยว่าเนี่ยพิธีแปดเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยให้ออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยได้มินนี่นะฮะวันนี้ขอบคุณมากที่เอาเรื่องราวเกี่ยวกับม้าทรงมาให้เราได้รู้ในแง่มุมที่ลึกมากขึ้นแล้วก็เฮ้ยเป็นเหตุการณ์ประหลาดกับตัวเราเหมือนกันนะเพื่อนที่ขับรถมาด้วยกันถึงก็เสียชีวิตเลยอ่ะใช่อันเนี้ยคือมันเป็นจุดที่หนูเชื่อเลยนะพี่ใครที่ผู้ฟังเนี้ยจะเชื่อมันไม่ชนเบานะมันไม่ชนเบานะถ้าเกิดว่าคนขับถึงก็เสียอีกคนนึงเข้าห้องฉุกเฉินเข้าแบบเคสโคม่าแล้วเราแม่งแค่ถลอกเนี้ยมันไม่ไปหน้าดีแม็กอะยุบเลยพี่วีมาถึงข้างหลังเลยแต่บางคนที่หนูเล่าให้ฟังเหมือนอะไรเงี้ยเขาบอกมีงานช้ำเอ็กหรือเปล่ามึงถึงไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ถ่ายไงหนูอยากจะบอกว่ามันงอเลยนะแล้วเพื่อนข้างๆเนี่ยเข้า ICU นะแต่หนูเนี่ยคานออกมาแค่เจ็บหน้าอกอ่ะคือพวกที่แบบว่ารถอื่นๆที่มาจอดดูเฮ้ยไม่รู้ได้ไงน้องแบบพยายามช่วยดึงหนูออกมาเลยเขากลัวเหมือนว่า
ัวแบบรถจะระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นรถแต่งซิ่งเพราะเราไม่รู้ว่าเขาแต่งแล้วเขาใส่เครื่องอะไรบ้างมันจะระเบิดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นจังหวะที่แบบอุ้ยอีกวันรุ่งขึ้นหนูโทรหาแม่เลยแม่หนูว่าเขาเอาจริงละเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์เงี้ยมีได้ยินเสียงกองตลอดพี่วีเหมือนคนบ้าเลยตอนนั้นอะเพื่อนเวลาเรียนพยาบาลเรียนอยู่ในห้องอะในศึกอะมันเป็นบ้าไม่ได้มีคนรอบข้างที่มีเป็นบ้าครับแต่ตัวเราอะเรารู้อยู่ว่ามันอะไรนี่คืออะไรแล้วเวลาแบบพอได้ไปหรือแบบได้แบบผ่านศาลเจ้าอะไรเงี้ยรู้สึกแบบคิดถึงอยากกลับไปนะแต่เราต้องมาเรียนเราก็แบบพูดตลอดเลยนะ อะไรประมาณเนี้ยพี่วีครับแต่พอเราได้กลับไปถวายอ่ะโอเคยอมแต่ต้องแบบให้บ้านให้ที่บ้านให้แม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะอติต้องมาช่วยนะหนูก็ต่อรองเลยต่อรองแบบไม่ได้ท้าทายนะคะแต่แบบคือที่บ้านหนูไม่มีจริงๆคือการที่เรามาเป็นม้าทรงแต่เราต้อไม่ดีต้อเราเหมือนมันไม่โอเคเราไม่รู้ว่าม้าทรงที่เราลงจะชอบไหมจะถูกใจไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกเขาอยู่ว่ามันไม่มีเงินก็ไม่มีต้อหนึ่งเนี่ยใครจะตัดมาถวายหนูเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าคนที่เขามากราบไหว้หนูจะเชื่อในสิ่งที่อิทธิฤทธิ์ของหนูหรืออะไรยังไงเพราะหนูหน้าใหม่หนูก็บอกเขาถึงหนูจะมาเป็นพี่เลี้ยงมาหลายปีแต่ไม่เคยเห็นในมุมของหนูเป็นม้าทรงเนี่ยเขาจะมาเชื่อหนูเหรอครับแล้ววันนั้นนั่นแหละที่ว่าถูกอะไรค่ะหลังจากนั้นก็โหมาเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปีโป้น้ำแดงประทัดโอ้ดูสายชอบเลยนะฮะอ่ะได้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงเลยของตัวเองนะที่ใกล้เคียงกับอุบัติเหตุที่หูรุนแรงนะฮะรวมไปถึงเหตุการณ์แปลกๆนะเกี่ยวกับตัวเองอ่ะคัดค้านมาตลอดว่าไม่อยากรับไม่อยากเป็นนี่คือพระเขาเรียกไงนะเหตุการณ์ที่เราให้ชื่อว่าพระจับถูกไหมพระจับโดนถ้าในวงการเนี่ยเขาจะเรียกว่าโดนพระจับโดนพระม้าทรงจับนะฮะก็เป็นอะไรที่ถ้าตามเนี่ยคือเขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วหลีกไม่ได้นะฮะตามหนีตั้งแต่หลายปีแล้วจนไม่ได้แล้วต้องลงแล้วอ่ะต้องลงละเออนะหนูก็เลยเชื่ออืมโอเคมินนี่วันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันกับเรื่องนี้นะเฮ้ยเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับพี่พอสมควรนะก็จบแล้วสำหรับนะครั้งหน้าถ้ามีเรื่องเล่าเรื่องไหนอีกชอบก็ฝากแวะมาแวะมาเล่ากดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story